วัสดีค่ะวันนี้บุ้งนะคะจะพาไปเที่ยวไต้หวันกันทริปนี้เนี่ยจะพาไปกินค่ะกินอย่างเดียวเลยไป2เมืองคือไทเปกับไทหนานนะคะวันนี้เราจะบินไชน่าแอร์ไลน์ค่ะผู้ร่วมทริปของเรานะคะคนนี้บอสสวัสดีครับมีกอยค่ะมีเครีวิวเหมือนกันคันนี้พี่ติ๊กค่ะกินแก้มโตกินแก้มโตจ้าเที่ยวนะคะนี่เห็นอยู่4คนนี้ก็คือทีมกินหมดเลยนะคะพวกเรานี่กินตุ๋นกินหนักกินดุกินดุมากพวกเราแต่ว่าใช่พวกเราแต่ว่าบุ้งเนี่ยจะกินเยอะสุดนะคะอันนี้คือเป็นที่รู้กันท่านี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปนั่งเลาส์เนาะไปนั่งเลาส์มิราเคิลเลาส์ค่ะถ้าเรามาก็คือจ่ายคนละ1,200ซึ่งเลาส์เนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด9แห่งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเลาส์ที่เราจะไปตอนนี้เนี่ยเป็นเลาส์ที่ใหญ่ที่สุดของสนามบินนะคะอยู่คองคอร์ดซีเนาะAS เหลือราคา400บาทเท่านั้นถ้าเป็นแพลตินัมนี่ค่ะเราเดินเข้ามาในเลาส์กันแล้วนะคะซึ่งชมกาแฟก่อนแล้วก็มีชาค่ะตรงนี้เป็นมุมไทยแดนนิชมีมัฟฟินค่ะขนมตาลแซนด์วิชสลัดผักอันนี้คือเป็นมุมอาหารที่เราต้องสั่งเอาใช่ไหมคะสั่งสั่งนี้ออเดอร์นี้เลยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงมีเกี๊ยวมีก๋วยเตี๋ยวเอาทุกอย่างเลยอย่างละหนึ่งค่ะอย่างละสองไหมอย่างละสองค่ะอย่างละสองค่ะเป็นไส้กรอกไก่นะคะแล้วก็เป็นสครัมเบิลเอ็กค่ะตรงนี้เป็นมักกะโรนีค่ะอันนี้แกงกะหรี่ค่ะใช่น่ากินมากเลยอ่ะหรือเราหิวสงสัยเราจะหิวซุปครีมไก่ค่ะมีโทสต์นะคะเนยน้ำผลไม้เครื่องดื่มต่างๆอาหารในเล้าใช่ไหมคะของเรากินจริงจังสุดๆมีทั้งข้าวหมูแดงใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวข้าวมันไก่ตอนนี้นั่งรออยู่ที่เก๋แล้วนะคะก็อันนี้เพื่อนร่วมทีมอีกเพจนึงค่ะตัดผมตัดผมใหม่เพื่อทริปนี้เลยโดยเฉพาะเลยจะได้บอกกับไต้หวันเนาะใช่อันนี้พี่ต้นแล้วก็ปูเป้นะคะเพจนี้งานไปเที่ยวค่ะเข้ามืออันนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่อยู่สนามบินเทาหยวนนะคะอันดับแรกเราจะไปกินอะไรนะไม่ใช่ไม่มีอะไรกินนะครับกินแล้วเพราะตอนนี้5 ทุ่ม 8นาทีค่ะเวลาเร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงตอนนี้เรากำลังมาเดินตลาดไปตลาดอะไรตลาดที่อยู่ในหูนะคะเรียกหูเรียกว่าซีหูสื่อฉาก็เหมือนจะเป็นตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยขายของกินมีผลไม้นี่คือบ่ายโมงก็เขาเริ่มเขียวตลาดแล้วค่ะเราขึ้นมาชั้น2ชั้น2นี่คือเป็นตลาดซีหูนะคะของกินเพียบเลยอ่ะเป็นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์เลยอ่ะค่ะเจอชานมไข่มุกร้านแรกที่ได้กินนะคะเดอะอารีก็คือที่ไปเปิดเมืองไทยแล้วนั่นเองนี่เขาจะใช่ไงแต่เราสนใจอาหารนะที่เราตอนที่เรามากินมื้ออะไรดีมื้อบ่ายมื้อบ่าย after lunchAfter lunch before dinner ตอนนี้เราหิวมากร้านชื่อว่า Full One เป็นลักษณะขายมีทั้งแซนด์วิชมีพานินี่มีว่าเป็นแรปเปอริโต้มีหอยทอดด้วยอ่ะแซนด์วิชข้างในมีปลาแหละปลาตัวเล็กๆแล้วก็มีออมเล็ตนะคะอันนี้เป็นเบริโต้ค่ะเบริโต้ก็จะมีหลายไส้มีทั้งไส้ไข่มีทูน่าแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผัดหอมมากอันนี้ข้าวผัดน่ากินมากเลยตัวนี้จะใส่ไข่เยี่ยวม้าด้วยแล้วก็มีกุยช่ายค่ะตัวนี้เป็นหอยทอดเครื่องดื่มนะคะขาดไม่ได้เลยชานมไข่มุกสตรอเบอร์รี่ตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุด95บาทก็ถือว่าไม่แพงแค่ตุ๋นแล้วแต่ว่า95บาทนะคะเป็นมันเทศใส่โปรตีนไว้อร่อยมากวันนี้นะคะเราจะมากินร้านฮอตพอตการร้านชื่อว่าเวนติงนะฮอตพอตนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ชุดนี้เข้าไปในกินที่กินในร้านได้เลยนะคะมีเยอะมากเลยอ่ะเต้าหู้กับแอร์เลือดนะเข้ามันคือเราไม่พอจะเพิ่มเลยได้เลยบอกว่าผู้หญิงเขาชอบกินมันทำให้หน้าตาผิวพรรณของสวยนี่ผู้ชายชอบผักสุกค่ะอันนี้เป็นช็อตบีฟค่ะมีแองกัสบีฟแล้วก็ตัวนี้เป็นแฟลงนี่เป็นเนื้อแกะค่ะเป็นส่วนไหล่นะคะแลมโชเดอร์อันซีฟู้ดค่ะมีทั้งปลาหมึกมีปลากระพงหอยเชลล์กุ้งลายเสือนะคะมีหอยค่ะ
ก็คือตรงกลางเป็นหมูที่เหลือเป็นเนื้อทำแพงเลยไม่ใช่ซื้อท้องตลาดอันนี้กุ้งค่ะเปาฮื้อเปาฮื้อเป็นดาสฟรีนะคะฟรีค่ะทั้งหมดที่แขกเป็นที่ซีเมนติกนะคะแล้วก็และร้านแรกเลยนี่คือชาไข่มุกของบุ้งสั่งเป็นแบบบีนะคะราคา60ค่ะเขาก็ใช้นมสดอย่างเงี้ยค่ะให้เราดูเลยอ่ะตอนนี้เรามาต่อคิวซื้อต้มเม็ดค่ะที่ร้านคอสาชัตเตอร์บีนเทิร์นได้แล้วอันนี้นะคะต้มเม็ดค่ะพร้อมเป็น number one ของเขาเลยนี่ค่ะอร่อยมากเลยพี่อร่อยไหมคะแอบติดใจต้มมิ้นค่ะต้องมาสอนคิวอีกร้านนึงค่ะไปสิอ่ะกาเล็ก yes please how much is it 100นี่ก็คือเต้าหู้เหม็ดที่ยินต่อคิวต้องนานมากค่ะทีแรกเราพักกันที่ New Continental Taipei ค่ะตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่แถวหยงเล่อนะคะเป็นแนวตลาดเก่าของเยาวราชค่ะดูหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำแปะกล้วยครับพี่ต้มกระดูกไก่ต้มกระดูกไก่น้ำซุปกระดูกไก่ชิมที่ชิมให้ก่อนชิมแทนทำไมล่ะเร็วชิมเลยชิมเลยต้องเก๊กหล่อด้วยกินน้ำเปล่าร้านนี้ขายปลาซีลาดด้วยน้ำราดหน้านั่นคือเส้นหมี่ที่ใส่ไปบะหมี่ปลากันนะครับนี่ค่ะนี่มันจะแบบทอดกรอบแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นเส้นหมี่ก็จะแบบน้ำจะเป็นเหมือนหน้าเหนียวๆเนาะแล้วบ้านเราเนี่ยแล้วควันร้อนๆกินในอากาศแล้วหนาวๆนี้มันดีเนาะตีไม่ได้เลยอ่ะราคาถ้วยนึงอยู่ที่70นะคะเรียกว่าหนูโรฟันนะคะเมนูอาหารที่เขากินกันทั่วไปที่แบบคนไต้หวันกินกันเลยเป็นข้าวหน้าตัวนี้ค่ะจะเป็นหมู3ชั้นแล้วก็มาทำเป็นแบบพะโล้หอมนะหอมมากเป็นร้านขาย herbal drinks หรือเป็นน้ำสมุนไพรอันนี้มันขมมากชาขมแก้ร้อนในแก้ร้อนในมันเรียกว่าแชเช่านะคะแชเช่าอันนี้คือขวดอันที่มันเป็นแบบผสมนะคะอยากหลายอย่างผสมหลายอย่างผสมแล้วก็มีขมเลยหอมด้วยอันนี้ถ้าเป็นสีเหลืองๆนี่จะเป็นอันแบบกลางนะคะอารมณ์คล้ายๆแบบน้ำลากบัวแต่ว่าไม่ใช่ไม่ขมอันที่หวานๆหอมๆค่ะแบบอันที่3เนี่ยสีเขียวเนี่ยอร่อยสุดนะคะเวลาพูดคำว่าอร่อยของคนจีนก็ใช้คำว่าเฮาชื่อเฮาชื่อเจ้านี้อร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากคนต่อคิวอ่ะคนต่อคิวนี่เนี่ยคนต่อคิวแล้วค่ะเห็นไหมมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งจะมีน่องไก่ข้าวเหนียวใครๆป้าจ๋ามีไชเท้ามีเห็ดหอมมีหมูราคากล่องนึงอยู่ที่215บาทนะคะชิ้นนึง15บาทแต่สมมุติมีใส่ชีสข้าวโพดก็20บาทเชอร์ล้วนปิ่นเราอยู่ที่หน้าร้านตินสวยหลงนะคะซึ่งเป็นร้านขายเสี่ยวหลงเปาค่ะเป็นร้านที่คนไต้หวันเนี่ยเขานิยมกินกันแล้วก็มีทั้งหมด4สาขาสาขาที่พูดมาวันนี้เนี่ยเป็นสาขาอยู่ชั้น11ของห้างโซโก้นะคะคนเยอะเลยร้านนี้ถ้าไม่จองก็ไม่ได้กินนะอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็อันนี้ไส้ผักนะคะไม่ใช่คุณใบโหระพาค่ะบวบไส้บวบโอเควิธีการคีบเสี่ยวหลงเปานะคะเขาบอกว่าให้คีบที่จุกข้างบนค่ะนี่เรามาชิมแบบที่มันเป็นอันนี้เป็นผักบ้างตั้งแต่กินมานี่ชอบอันที่เป็นโหระพาอันที่พิติขือเนี่ยสีเขียวเนี่ยโหระพาเนี่ยอร่อยค่ะกินกับขิงเนี่ยมันเข้ากันมากเลยนะอันนี้ดั้งเดิมนะคะตัวนี้ที่กำลังคีบอยู่ร้อนๆเนี่ยค่ะบอกว่าให้เราดูดก่อนนะคะดูดน้ำซุปก่อนค่ะดูดค่ะกันนิดเดียวอร่อยใส่ขิงเยอะนี่อร่อยมากค่ะอร่อยค่ะอ
ฟินมากสองคนมากเลยผัดผักกะหล่ำนะคะผัดแบบผัดใส่เกลือไก่กับเห็ดคือไก่ผัดเห็ดออเรนจินะคะเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่ร้านนะคะแป้งจะกรอบนอกเหมือนต้นกระเทียมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ซุปเสฉวนนะคะซุปข้นจะมีเปรี้ยวอ่ะมีเปรี้ยวหลายอย่างเปรี้ยวมากโอ้เปรี้ยวเรากินมื้อนี้แล้วพี่ติ๊กรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าปราบปลื้มกับอาหารของที่นี่มากเพราะว่ารู้สึกถูกปากทุกอย่างแต่ว่าเป็นส่วนตัวเราจะไม่ค่อยชอบไอ้ตัวซุปเสฉวนอ๋อใช่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นคือถ้าซุปเสฉวนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาจะแบบปรับตัวรสชาติให้เข้ากับปากคนไทยที่เนี่ยสังเกตว่าอาหารเขาจะเน้นแบบเปรี้ยวหลายอย่างมุ้งชอบเนี่ยข้าวผัดก็อร่อยเสี่ยวหลงเปาอร่อยมากค่ะอร่อยมากแป้งนุ่มแล้วก็ซุปก็อร่อยเนาะกินแล้วร้อนฟินมากเตียนสวยโหลนะคะ